สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พี่บีก็จะมาทําคลิปเร็วๆนะคะเพราะวันนี้พี่บีก็จะมาเหอของใหม่ที่พี่บีเพิ่งได้มานะคะแล้วจริงๆวันนี้ก็คือเป็นวันแรกที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ออกสู่ท้องตลาดนะคะซึ่งเป็นลิปสติกที่ไอเดียดีมากเลยนะคะเป็นลิปสติกยี่ห้อ For You Too นะคะ For You Too Cosmetics นะคะเป็นแบบนี้For You Too Cosmetics เนี่ยจริงๆก็เป็นลิปสติกที่เขาเป็นแบรนด์ drugstore นะคะที่จริงๆมีมานานแล้วนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนติดใจนะคะทั้งในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาและในวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ในแบรนด์นี้เขาก็มีไอเดียดีๆนะคะที่เหมือนคอลแลบกับบล็อกเกอร์อีก6คนนะคะซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักคุ้นเคยกันดีนะคะก็เหมือนให้เหมือนทำลิปสติกสีพิเศษ6สีนะคะซึ่งได้อินสไปเรชันหรือว่าเป็นสีที่บล็อกเกอร์แต่ละท่านเนี่ยเลือกมาแล้วก็มองว่าตรงกับบุคลิกของเขานะคะแล้วก็น่าจะถูกใจแฟนๆของเขาด้วยเหมือนกันมีทั้งหมด6สีนะคะเอามาที่สีแรกแล้วกันเกียรติพูดเยอะนะคะเป็นสีที่ number 17นะคะ17นะคะซึ่งเป็นสีน่าจะเป็นชมพูแหละเป็นสีของน้องนีน่านะคะนีน่าบิวตี้เวิลด์นั่นเองก็น้องนีน่าเป็นน้องที่พี่สนิทนะคะแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของความน่ารักนะคะน้องเป็นแบบสาวสวยแบบสวยใสสะอาดอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเวลามองคือเป็นดิฉันก็เป็นกระเทยที่ชอบมองนางนะเพราะรู้สึกว่ามองล้ำโลกสดใสผู้หญิงอะไรวะทำไมมันหน้าขาวใสแบบแล้วก็กิริยาน่ารักเพราะฉะนั้นสีของน้องก็น่าจะไม่พ้นสีน่ารักว่าแล้วเชียวเห็นไหมเป็นสีแนวชมพูอมน้ำตาลอมส้มนิดๆบอกไม่ถูกนะคะเดี๋ยวจะสวอตช์ให้ดูเลยนะคะอ่ะเริ่มแต่สีแรกน้องนีน่าก็จะอยู่ตรงริมสุดนะคะโอ้โหสวยมากอ่ะสวยมากแล้วเนื้อดีมากเห็นไหมว่าอันนี้คือสีแรกนะคะซึ่งเป็นสีของน้องนีน่าสวยมากพี่ปิ๋ชื่อว่านั่นเป็นแฟบริกอันนึงของพี่ปิ๋เลยทีเดียวแหละนะคะส่วนสีที่สองนะคะ SPแน่นอน SP อะไร SP สายป่านนะคะหลายๆคนน้องสายป่านนี่แฟนคลับเยอะมากนะคะทั่วประเทศเรียกได้ว่านางก็เป็นเจ้าแม่เรื่องของถูกและดีทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เมื่อน้องออกเสื้อออกมาพี่ปิ๋เชื่อว่ามันต้องเป็นสีที่แซ่บตามสไตล์นางและที่สำคัญคือราคาไม่แพงและที่สำคัญก็ต้องคุณภาพดีด้วยว่าแล้วแซ่บแน่นอนเพราะว่าพอเป็นสีน้องสายป่านเนี่ยเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะคะส้มปรีดอะโอ้โหแล้วแบบพี่บีรู้สึกว่าสีส้มเป็นสีที่จริงไม่ได้ทาง่ายนะแต่สีส้มเนี้ยเป็นสีที่พี่บีรู้สึกว่ามันโอเคอะโอเคในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่ส้มแปรดเหมือนแบบโมรองของแม็กเลยพี่รู้สึกว่าโมรองเนี่ยบางคนก็อาจจะกลัวนิดนึงนะแล้วก็ปรับเสียนิดนึงในการทาแต่นี้พี่บีว่าเป็นส้มที่ทาได้ทุกวันนะคะดูดิไม่ต้องบอกเลยป่ะว่าสีใครสีแดงขนาดนี้เนี่ยแซ่บมากเหอะซินนามอนเกิร์ลค่ะงานประมาณนี้เลยนะแล้วก็เป็นสีที่แบบสาวมั่นอะแบบเธออะรู้สึกหน้าเธอก็จะรู้ว่าอ๋อนี่แหละบุคลิกของคนที่ทาสีนี้ได้แล้วก็แต่ในที่แซ่บเผ็ดร้อนใครที่มองหาลิปสติกสีแซ่บทุกหญิงทุกคนต้องมีนะต่อให้เธอเป็นสาวหวานแต่อะไรเนี่ยยังไงแล้วสีแซ่บๆอย่างนี้ต้องมีติดไว้อะสีต่อไปนะคะเป็นสีสาวหวานค่ะน้องเมอาค่ะคล้ายๆนะคล้ายๆของน้องนีน่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่างกันยังไงงั้นเดี๋ยวพี่สวอชให้ติดกับของน้องนีน่าเลยนะอ๋อโอเคไม่เหมือนค่ะของน้องเมอาจะเป็นมีความเป็นเด็กกว่านะคะก็คือเป็นสีแบบออกส้มมากกว่าอันนี้คือของน้องเมอานะคะและอันนี้ก็คือของน้องนีน่านะคะก็ของนีน่าจะเป็นชมพูกว่านั่นเองนะคะลูกหลักของคุณแม่เองนะคะไหนดูสิว่าเธอเลือกสีอะไรมาขายลูกสาวน้องสายสีแกะก่อนแกะไงล่ะลูกเล็บสะพังเลยเนี่ยนี่ตื่นเต้นนะเนี่ยมือสั่นนะเนี่ยเพราะแบบอยากให้น้องๆเขาแบบอยากให้น้องสักเซสจริงๆนะคือเอาใจช่วยจริงๆเพราะแต่ละคนก็เป็นคนที่เรารู้แบบคุ้นเคยไงแล้วก็แบบลุ้นไปด้วยอ่ะเพราะจริงๆแอบรู้มาได้สักพักแล้วแหละจนวันนี้มันออกมาเนี่ยเราก็ลุ้นไงของน้องฟีเนี่ยก็จะเป็นสีออกแนวแบบจะว่าไม่แซ่บก็ไม่ได้พี่ว่าแซ่บนะคือก่อนหน้านี้นางมาหลอกพี่ว่าแบบเฮ้ยเป็นสีที่แบบ everyday อะไรของมันวะคือพี่รู้สึกว่าเป็นสีออกแนวแบบแคนดี้ยำเป็นสีแนวนิกกี้มินาจแต่พี่ว่าน่ารักเว้ยริมสุดเลยนะ
น่ารักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สีสุดท้ายของคุณนุ่นนพลักษณ์นะคะก็สไตล์เธอนั่นแหละก็จะเป็นสีออกแนวแวมปี้นิดนึงนะคะแบบนี้ออกแนวน้ำตาลเข้มช็อกโกแลตผสมแดงกำกำนิดๆนะคะริมสุดเลยนะแต่พี่ปีโคสอัพให้ดูนะคะทั้งหมดเรียงกันนะคะริมสุดเนี่ยก็คือน้องเมอาตามด้วยน้องนีน่านะคะแล้วก็ตามด้วยน้องป่านค่ะสายป่านแล้วก็คุณแม่ซินนามอนเกิร์ลน้องหมดนะคะแล้วก็น้องสายฟีและริมสุดก็คือของคุณนุ่นนพลักษณ์นะคะก็เป็นพี่คิดว่าเนี่ยเป็นเซตที่คุ้มมากแล้วรู้ป่ะราคาเท่าไหร่ถุง500กว่าบาท599บาทถ้าพี่จำไม่ผิดนะคะก็คือเป็นอะไรที่คุ้มมากพี่มองว่าถ้าเราอยากจะลงทุนในคอลเลคชันลิปสติกสักเซตนึงเนี่ยพี่มองว่านี้เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากหนูไม่ต้องไปซื้อของแพงแล้วก็ไม่ต้องไปแบบปวดหัวในการที่จะเลือกโทนไหนดีพี่ว่าอันเนี้ยมันเป็นลิปที่ผลิตมาโดยคนที่เขาใช้ชีวิตกับของที่เป็นสวยงามจริงๆอ่ะแล้วก็อยู่กับมันจริงๆพี่ว่าเขารู้ว่าสีไหนที่เข้ากับคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีวันนี้เลยมาเชียร์เลยค่ะเป็นขอประกาศตัวเป็นแม่ยกเลยนะคะสำหรับลิปสติก6แท่งโดย6สาวบิวตี้บล็อกเกอร์ไทยทั้ง6ท่านนะคะยังไงแล้วแวะอุดหนุนได้นะคะพี่คิดเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะมีที่ Event Boy เท่านั้นแล้วน่าจะเป็น Event Boy ที่สยามด้วยนะในอนาคตอาจจะมีที่วัดสันอะไรเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปละกันแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครอยากตามก็รีบพุ่งตัวไปเลยค่ะวันนี้พี่ปิ๊กก็ขอลาไปก่อนนะคะกับ6สีที่รัดที่สุดตอนนี้นะคะแล้วไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ